สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุรยยออฟชาร์ลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะไดโนไม่ซนลูกไม่ซนไม่ซนมาเราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่มากันที่วันมากันที่วันอาทิตย์นะคะมีคนรอวันอาทิตย์อยู่นี่ยจะไปกันข้ามไปวันอาทิตย์หน่อยนะไปกันที่วันอาทิตย์ค่ะ 1นึถึงสิบเาไม่ใช่หนึ่งถึงสิบหถึงสาเมษานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่ไม่มีเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ General ร e a ด i n g ดวงทัวง่วไปมาค่ะขอพไพ่ใบแรกหนึ่งใบนะคะ รักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะรักในสําหรับรักสามเศร้าเราสามคนแบบรักแอบชอบรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าความรักที่ไม่สมหวังรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปเดี๋ยวอาจารย์เอาไดโนออกไปก่อนดีกว่าไดโนจับจิ้งจกเนาะจับจิ้งจกไม่เอานาะไม่เอานาะไปไปไปไม่จับแล้วจิ้งจกหลบอ่าคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักรู้สึกยังไง ใช้วิจนะยาในการรับชมนะคะโอเคไหมมันเป็นจนระเข้เด้งมันคือดวงทั่ว,วไปนะจ๊ะมาอาทิตย์จา๋าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรช่วงนี้อ่าสงการที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันมาระวังเรื่องของโควิดด้วยนะคะใส่แมสด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยู่บ้านดีกว่านาะอช่วงนี้อันตรายเพราะว่าเพราะว่าโควิดเริ่มระบาดอีกครั้งระลอกสามแล้ว ค่อนข้างอันตรายอยู่นะคะขอให้ทุกคนเซฟตัวเองล้างมือด้วยใสย่แมสด้วยเวลาจะไปไหนนะคะอันตรายจริงๆนะมันเป็นช่วงนี้โรงพยาบาลก็ไม่มีไม่มีที่ไม่มีเตียงให้นอนช่วงนี้ลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นให้คุณดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะคะใครไม่สามารถป้องกันให้เราได้แต่เราสามารถป้องกันตัวเราเองได้ด้วยการล็อกดาวน์อยู่กับบ้านอย่าไปไหนนะคะอย่าไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆ นะโอเคไหมมาอาทิตย์จา๋าไพใบแรกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักค่ะเป็น Night of s o r อ s แล้วก็ในด้านของคุณในด้านของอคนที่คุณรักและแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตความรู้สึกข,ของคุณ Night of อ o r อ s อยากได้ความชัดเจนกับอะไรคะคือมีความมุ่งมั่นการดือ้อดึงการเอาชนะการทะเลาะการถกเถียงการตัดสินใจอย่างรุนแรงหรือรวดเร็วอยากสื่อสาร เป็นการติดต่อสื่อสารอาจจะสื่อสารออกไปหรือใครเขาสื่อสารมาให้คุณคือเป็นคนที่รุยๆอ่ะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอรุ่ยรุ่ยหักเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมาก่อนก็ก็พร้อมจะเคลียร์พร้อมจะถกเถียงพร้อมจะทะเลาะมานั้นนะคะอาจจะเป็นคําพูดที่ตรงไปตรงมาพูดจะไม่หวานไม่ค่อยโรแมนติกแต่ชอบความชัดเจนอยากรู้ว่าเป็นอะไรกันอยากเป็นแฟนก็เป็นแฟนไม่เป็นแฟนก็ไม่เป็นแฟนมันอย่ามาคุมเคลือ ประมาณอารมณ์รู้สึกว่าไพ่ใบนี้มันดือดเดือดอยากคุมเครืออยากคุมเครือต้องการความชัดเจนค่ะอยากบอกคือก็ไม่รักก็ไม่ว่าไม่รักก็ไปแต่บอกให้ดีๆมทำไมต้องแบบทำไมต้องเฉยใสทำไมต้องนิ่งใส่อะไรเงี้ยไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนั้น คือทะเลาะก็พร้อมท ok ะเลาะอประมาณนั้นคือคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็พร้อมจะฝ่าฟันใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาบางครั้งก็มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นคนที่พูดจาผงผางค่ะไม่หวานหวานผ่าซากเป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาตั้งแต่แรกๆช่วยเหลือตัวเองมาตลอดขาดคนอุปการะคือไม่มีคนค่อยไม่ค่อยมีคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูเพราะว่าคุณเป็นคน กล้าหาญอนะลุยได้ทุกสถานการณ์แล้วหัวแข็งไม่ค่อยประจบใครอะคะ่ะประจบใครไม่ค่อยเป็นประมาณนั้นเลยต้องเหนื่อยเลยต้องเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะแต่เหนื่อยหนักหน่อยหนักก็โอเคมันผ่านไปได้ก็ดีนะจ๊ะแต่ระวังนิดนึงอารมณ์อารมณ์ควบคุมอาทิตย์ควบคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกนิดนึงถ้าเป็นในเรื่องของความรักไม่เป็นไรลุยพร้อมฟันพร้อมชนได้แต่ในเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของการงานอะไรเงี้ยก็ฟังฟังคนอื่นเขาบ้างนะคะ ไพ่ห้าใบาของคุณอดีตที่ผ่านมามีสิบถ้วยคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือคนของคุณมีครอบครัวแล้วได้กลับไปเฉลิมฉลองกับญาติพี่น้องหรือคุณเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่ดีเป็นคนเก่ง queen of one the strangle มากันหมดเลยคือคืออะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคุณเป็นคนเก่งมากๆนะเป็นคนคิดเก่งเป็นคนคิดรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกบางครั้งบางครั้งบางครั้งควบคุมได้ก็ควบคุมถ้าไม่ได้ก็ฟันเละเหมือนกัน สเตรนท์คุณปรับตัวเก่งนะแต่บางครั้งก็ทนทนแรงย่อยุทนความกดดันไม่ไหวก็ระเบิดตู้มขึ้นมาประมาณนี้คุณจะได้งานใหม่ๆเกี่ยวกับง,งานแต่การทํางานนั้นอาจจะเชื่องช้าขาดเอานาวางแผนดีๆด,ด้วยเพราะว่าการวางแผนสําหรับชีวิตเป็นสิ่งที่ดีอย่าเอาอารมณ์เป็นหลักในที่นี้นะคะอาจารย์มองเห็นคุณเป็นคนมีเซนดีด้วยนะเป็นคนที่คนเข้าหาเยอะเลยเป็นแม่ไม,ม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้นะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ มีความรู้สึกกับความรักของคุณที่ต้องทําใจค่ะรักเขาชอบใครก็ค่อนข้างจะจะต้องเก็บไว้ในใจต้องควบคุมอารมณ์และความรู้สึกให้ดีนะคะคนที่คุณรักเรู้สึกยังไงกับคุณวิลออฟฟอร์ด hmm. จูนอดีตที่ผ่านมาจักรวาลบอกว่าอะไรจักรวาลบอกว่าคุณกับเขา2คนอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ถึงเวลาแล้วที่ความสัมพันธ์ของเรามันต้องเดินจากกันไปเพราะปัญหา พปัญหาเพราะความเห็นที่ไม่ลงรอยเพราะต่างคนต่างคิดไปละคนละทิศคนละทางเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้รับเลยเขาให้ใจให้การดูแลให้ความช่วยเหลือการลงทุนใดที่เขาลงทุนกับคุณไปลงทุนด้วยใจและไม่ได้รับอะไรตอบแทนเขาเสียใจกับคุณนะตอนนี้เขากลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่อยู่ในสถานการณ์ที่เลือกอะไรไม่ได้เลยเลือกอะไรไม่ได้แล้วรอรอรอคอยรอคอยเดเดวิลจ้าก็อาจจะคุยกับคน ราศีธน,นูราศีธนูน,นะคะราศีมังกรธาตุน้ํากรากฎมินพุจิกเมษจะเป็นความรู้สึกลมเมทุนตุลกุมไฟเม่สิงธน,นูํารักของคุณอาจจะเป็นรักซ้อนรักที่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาเขาอาจจะแอบชอบคุณหรือความสัมพันธ์ที่ทําให้กันต้องเจ็บปวดรักครั้งนี้ไม่ได้รักแบบราบร่นรักที่เจ็บปวดรักที่ทรมานตัดอกตัดใจไม่ได้ บางคนเลิกกันไปแล้วก็ยังฝันเห็นกันเลิกกันไปแล้วก็ยังคิดถึงมันทรมานในหัวใจเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงเจ็บปวดทุกครั้งในการกระทำใดๆก็ตามที่เขาทําอะไรให้หรือคุณทําอะไรให้เขานะคะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์นาคาคตค่ะสีาดาบ9ก้ถ้วย the emperor แปดแปดดาบแล้วก็9เหรียญการกลับมารักตัวเองเก้าถ้วยเกเหรียญค่ะต่างคนต่างมีอีกโก้ ่างคนต่างมีทิฏฐิต่างคนต่างคิดว่าตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองแล้วไม่มีตรงนี้ก็ได้แต่การที่ไม่มีได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่ามันทําให้ใจทั้งคู่เจ็บปวดเอมเอมอบอ,บอร์มีคนชอบสั่งชอบคอนโทลมีคนชอบสั่งชอบคอนโทลสั่งโน้นสั่งน,น,งนี่สั่งนั่นสั่งอยู่นั่นแหละคือบางทีเขาก็เจ็บพอใจของเขานะเพราะว่าทําไมรู้ไหมเพราะว่าบางคนหนักควบคุมและคอนโทลความรู้สึกของคนอื่นพอเวลา ควบคุมคอนโทรลความรู้สึกข,ของคนอื่นแล้วมันไม่ได้ดังใจก็ทําให้คุณเป็นทุกข์หรือเขาเป็นทุกข์ใจของคุณเราเราไม่สามารถให้ใครมาเป็นเหมือนที่เราต้องการได้เราต้องปรับตัวเรียนรู้เข้าหากันค่ะ แตจ่จะให้เขามาเป็นแบบนั่นเป็นแบบนู้นแบบนู้นพอเขาไม่เป็นเราก็ทุกเพราะงั้นการกลับมาอยู่ในที่ของตัวเองกลับมารักในตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ในเซฟโซนของตัวเองต่างคนต่างมองกันอยู่ในระยะที่ไกลๆบางคนอาจจะเลิกกันไปแล้วบางคนอาจจะมีเจ้าของมีคนข้างกายมันไปได้ยากเขาคิดยังไงกับคุณเดมเพลสการเริ่มต้นใหม่เขามองคุณเป็นเดมเพลสของเขาอะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ยากลำบากทุกบางคนพังมาแล้วค่ะ บางคนมันพังกันไปแล้วบางคนไปนมีคนใหม่แล้วแต่เขายังสืบยังส่องยังเฝ้ามองคุณอยู่นะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณแกกว่าเขาก็เป็นไปได้ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมลักที่มันเหนื่อยเหนื่อยมีความรู้สึกหนักอกหนักใจมีความรู้สึกต้องรับแบกรับภาระอะไรต่างๆไว้มากมายนะคะอืมอ่าคุณหลักคิดยังไงกับเขา คุณอยากได้โอกาสหรือคุณกำลังมีใครมาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณคะอยากได้ความรักดีๆจริงๆคุณอยากอยู่มีเขาไว้แหละแต่ด้วยความทิดคุณทุกใจเพราะเขา,เาในบางคนนะคะซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจในเรื่องของเงินทองในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณอยาก คุณรู้ว่าที่ผ่านมาความรักครั้งนี้มันไม่ราบรื่นมันไม่สามารถสนองตอบอารมณ์และความรู้สึกกันได้เขาอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดหรือคุณอาจจะทําให้เขาเจ็บปวดคําพูดใดๆที่มันทิ่มแทงกันกวนคนเหมือนเราอยากได้เวลาแล้วเขาให้ไม่ได้เหมือนเราต้องการอะไรแล้วเขาก็ให้เราไม่ได้ให้ความชัดเจนก็ไม่ได้ให้อะไรก็ไม่ได้คุณก็เลยไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วในบางคนซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินด้วยนะโ okay, อเคไหมอะ คนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่คุยกันแล้วจะมีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะมีโอกาสไหมคะสี่เหรียญบางคนอาจจะไม่พูดความรู้สึกของความในใจที่แท้จริงรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่เป็นรักลับๆหรือเปล่าแอบปิดบงังซ่อนเร้นรู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2อคนหรือเขาเป็นคนที่มีความลับเยอะ มีความเป็นคนเจ้าอารมณ์มีสเสน่ห์คุณอาจจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาหรือเขาเองอาจจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณสักเท่าไหร่ดมมูลมาบอกว่าระวังความสัมพันธ์ที่เป็นรับรับระวังความสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบางคนนะต่างคนต่างนิ่งต่างเฉยยูทธิที่ของตัวเองแต่ยังคิดถึงและยังเฝ้ารอเฝ้ารอนะคะอืมอ่าโอเคอ่าคนที่ คนที่คนที่เขาเขาเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนไปเรื่อยๆเขาอยากให้มีการการักกันไปเรื่อยๆถึงความสัมพันธ์ไปด้วยกันยากแต่อย่าทะเลาะกาันเขาไม่ชอบการทะเลาะเขาบอกแล้วว่าการทะเลาะกันเขาให้ไอ้นี่แต่คุณไม่ได้ เขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ค่ะบางทีคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากบล็อกเฟซบล็อกไลน์บางคนบล็อกกันไปแล้วบางคนเกิดการทะเลาะกันแล้วหักกันไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเขาอยากกลับมาเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปแบบเรื่อยๆอยากคอนโทรลกันอย่านําเรื่องจุกจิกหัวใจจุกจิกจู้จี้ขี้บน่นอย่าเอาอย่างน้นเอาอย่างงั้นเขาไม่ชอบแบบนั้นคุณหลานมีคนใหม่เข้ามาไหมอาทิตย์จัสเมนการปลดปล่อยเราเดินจากไปกับ ัวของคุณเองด้วยความเจ็บปวดค่ะอะไรที่คุณให้เขาไปอะไรที่คุณให้เขาไปคุณยังไม่มีคนใหม่เข้ามาหรอกคุณรู้สึกถึงความความรักของคนคนนี้ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้นค่ะเป็นความรักคุณมีความรู้สึกว่าต่อให้ใครเข้ามาจริงะคุณมีคเนเหน่มีคนเข้ามาเยอะแต่คุณไม่เปิดโอกาสไม่เปิดใจให้ใครไม่ยอมรับใครเท่านั้นเองวิ่งตามบางทีมันก็เหนื่อยความรู้สึกของความรู้สึกของคนที่มัน ที่มันที่มันวิ่งตามเขาเหมือนเราอะเราอะดูแลใส่ใจเราดูแลใส่ใจรักเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่ไม่รักเราเหมือนที่เรารักเขาอะคุณเลยอยากหลุดพ้นออก,กาจากความรู้สึกนี้คุณอาจจะอยากกลับมารักตัวเองยอมจบค่ะยอมจบเพื่อเดินจากมาใจของคุณยังอยู่กับคนคนนี้ค่ะคนใหม่เข้ามาคุณก็ไม่สนใจแล้วค่ะ อ่าอ่าคนที่คุณรักรู้เสืกอ่าไม่ใช่สิเขาฝากบอกได้เขาฝากบอกอะไรคุณห้าใบเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแมวเหมียวออกไปข้างนอกอาจารย์อาจารย์าารยเขาร้องอยู่รอบตัวอาจารย์เลย <laughs> อาจารย์ก็ได้กังวลเดี๋ยว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  วันนี้เขาอยู่สองตัวพร้อมกันเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรเขาอยากไปบวชแล้วค่ะถือศีลกินเจปีกวิเวกและเขาเงียบงันใส่คุณแต่ถามว่ายังรู้สึกถึงคุณไหมรู้สึกค่ะยังรู้สึกรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่แต่ตอนนี้เขามีเรื่องที่ต้องแบกรับมากมายภาระหน้าที่การงานการเงินชีวิตต้องไปหางานไปหาเงินเขามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่เขาจะไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ทั้งนั้นค่ะเขาวางแผนสําหรับการงานของเขาโฟกัสกับงานากับเงินคุณละ่ะ อยากบอกอะไรเขาฝากบอกว่าคุณรักเขานะคุณยา้เขากลับมาคุณเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเจ็บเกินกว่าที่คุณจะจะยอมรับได้เพราะว่าคุณมองว่าความรักครั้งนี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นความยุติธรรมไม่มีถ้าคุณคิดว่าคุณรักเขาก็จริงถึงจะรักแค่ไหนแต่ถ้าเธอทําให้หัวใจฉันเจ็บฉันก็จะไม่อยู่ตรงนี้คุณก็รู้คําตอบมันยากกับความสัมพันธ์นี้ เขารักคุณถ้าเขารักคุณจริงๆคุณไม่ต้องพยายามค่ะแสดงว่าเขารักคุณแต่รักไม่มากพอรักไหมนะั่นรักแต่รักไม่มากพอขอแพ้แนะนำห้าใบาค่ะให้กับคุณอยากได้เงินหรอคะมีไปแทงรัตตลี่นะซื้อหวยซื้อรัตตลี่หน่อยอยากได้เงินก้อนโตอยากจบจากความสัมพันธ์แต่ยังคิดถึงยังอยากกลับไปยังอะไรอาวรยังอยากมีเขาอยู่ยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆอ่ะคุณนาะอยากจบเพราะสิ่งที่คุณเจอกับเขา สิ่งที่คุณเจอกับเขาคุณเจ็บแล้วคุณก็ไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณอยากปกป้องความรักนี้ไหมยอยากแต่เขาไม่ปรับตัวเขาไม่ทําอะไรให้กับคุณเลยบางครั้งคุณก็ต้องยอมมันฝ่ายยอมยอมยอมรักครั้งนี้อาจจะมีผลประโยชน์เงินทองหรือการงานเพื่อนหนุนคุณเจอกันก็มาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะไพ่แนะนําว่า <c oughs> บางครั้งถ้าความรักที่มันต้องเจ็บแบบนี้มันคงไม่ต้องเรียกว่าความรักมั้ง มันเรียกว่าความทุกข์ทรมานมากกว่ารักไม่ต้องเจ็บถ้าเราสองคนถ้าเราสองคนใจตรงกันถ้าเราสองคนใจตรงกันและมีความรักให้แก่กันเนี่ยนะมันก็ต้องไม่เจ็บอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาคงรักเราไม่มากพอรักไม่รักแต่รักไม่มากพอที่เขาจะทาอะไรให้เรามีความสุขได้อ่าไม่มากพอที่เขาจะเสียสละตัวเองได้ไม่มากพอที่เขาจะเสียเวลาได้ไม่มากพอที่เขาจะเอาใจได้ไม่มากพอรัก ไม่มากพอแค่ใบนักลับมารักตัวเองซะการที่เขาไม่รักเราการที่คนคนหนึ่งเขาไม่รักเราแล้วเราไปทําต่อให้เราทําอย่างไรก็ตามไม่รักคือไม่รักถ้าเราถ้าเราเขารักเราอะอยู่เฉยเฉยเขาก็รักโอเคปะ่ะจ้ะ,ะอ่า อาทิตย์มีแค่นี้จ้ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแล้วลแอดไลน์มาแอดไซเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ